สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกพลอยพันลินมาแนะนําค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้น2สีนะคะเป็นสีบานเย็นกับสีเหลืองค่ะวันนี้นะคะเส้นหลักนะคะแม่เหมียวใช้สีบานเย็นนะคะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่117เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะพับครึ่งที่กึ่งกลางของเส้นค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นจะต้องตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นมาประกบกันค่ะแล้วพับลงไปนะคะที่กึ่งกลางของเส้นหรือว่าครึ่งหนึ่งของเส้นนะคะเนี่ยค่ะพับลงไปแล้วค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานจับตรงรอยพับเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะหลังจากนั้นเส้นที่สามนะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราได้ฐานสี่เราทำฐานแปดนะคะริบบิ้นนะคะมี2เส้นเส้นจากด้านบนให้พาดเฉียงนะคะเส้นจากด้านบนของด้านล่างนี้ให้พาดเฉียงขึ้นไปด้านบนเส้นจากด้านบนให้พาดเฉียงลงมานะคะทางซ้ายมือค่ะเส้นจากทางซ้ายพาดเฉียงมาทางขวาเส้นจากข้างล่างพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนเรียบร้อยค่ะวางลงไปเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะมีทั้งหมด8เส้นนะคะเส้นที่1เป็นฐานค่ะเอามือรวบไว้อย่างนี้นะคะต่อมาเส้นที่2พาดทับเส้นที่1ลงไปค่ะต่อมาเส้นที่3พาดทับเส้นที่2ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4พาดทับเส้นที่3ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะคะเรียบร้อยค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะวางเส้นล่างสุดนะคะที่มือเราจับลงไปหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะเอามาพาดทับไว้ด้านบนให้ครบ4เส้นเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเอามือจับฐานไว้ให้แน่นนะคะอย่าปล่อยนะคะถ้าปล่อยเราจะทำไม่ถูกนะคะเส้นต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปแล้วเราก็หยิบเส้นใหม่ขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะที่มือเราจับนะคะหยิบเส้นล่างขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4มีทั้งหมด8เส้นนะคะเสร็จแล้วค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะที่มือเราจับนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นล่างสุดเส้นต่อมาออกช่องที่1ค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับค่ะทะลุออกช่องที่1เส้นต่อมาทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2เส้นล่างสุดที่มือเราจับนะคะทะลุออกช่องที่2ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับค่ะทะลุออกช่อง1ทะลุออกช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะเรียบร้อยค่ะ
ร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นเอามือล็อกไว้ฐานด้านล่างนะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้เราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะทำให้ครบ5เส้นค่ะตอนนี้ได้3เส้นแล้วนะพาดลงเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับ1 2 3ค่ะพาดลงหน้าช่องที่3หรือว่าพาดลงไปนะคะช่องถัดไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะเส้นสุดท้ายมาตรงนี้นะคะ5เส้นค่ะเรียบร้อยค่ะเส้นด้านในสุดค่ะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่1ค่ะเส้นด้านในสุดค่ะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่1มาทะลุออกช่องที่2ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะผ่านช่องที่1ทะลุออกช่อง2ทะลุออกช่องที่3นะคะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านมาขั้นตอนนี้แม่เหมียวใส่เหรียญนะคะเราสอดตรงนี้ไปทะลุออกด้านหน้านะคะนี่ค่ะหรือว่าหน้าเส้นที่1หน้าเส้นที่2หน้าเส้นที่3สอดเก็บตามลายเส้นค่ะสอดตรงนี้ไปทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่1หน้าเส้นที่2หน้าเส้นที่3ค่ะสอดตรงนี้นะคะไปทะลุออกด้านหน้าหน้าเส้นที่1หน้าเส้นที่2หน้าเส้นที่3ทำให้ครบ8เส้นนะคะเรียบร้อยค่ะดึงให้กระชับนะคะแล้วพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานเส้นที่เราทำเว้น1เส้นสอดมาจากเส้นที่2ทะลุปลายริบบิ้นทะลุออกข้างๆเส้นที่เราทำค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะเส้นที่2ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับริบบิ้นมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานเส้นที่เราทำเว้น1เส้นสอดมาจากเส้นที่2ปลายริบบิ้นทะลุออกข้างๆเส้นที่เราทำดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะทำให้ครบ8เส้นนะคะ
เส้นสุดท้ายเนี่ยค่ะมันจะสอดมาจากด้านในนะคะนี่ค่ะจากด้านในเลยนะเส้นที่เราทำผ่านหนึ่งเส้นสอดมาจากเส้นที่สองเรียบร้อยค่ะก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะเส้นจากตรงนี้ไปทะลุออกด้านหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะดึงให้กระชับแล้วเราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะทีนี้เราก็คือเส้นเนี้ยมันไม่สวยเราดึงให้กระชับอีกทีนึงนะคะไล่ดึงทีละเส้นเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาสีเหลืองค่ะมายัดนี่ค่ะสอดเข้าไปด้านในของฐานนะคะเนี่ยค่ะด้านในของเส้นสีบานเย็นนะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะตัดค่ะให้เสมอกันกับเส้นสีบานเย็นค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเนี่ยค่ะด้านในของสีบานเย็นนะคะตัดให้เสมอกันนะคะนี่เราก็ยัดเข้าไปทีละเส้นทุกเส้นนะคะให้ครบทั้ง8เส้นค่ะเรียบร้อยค่ะครบ8เส้นแล้วนะคะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะเอียงๆฐานอย่างนี้เราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานอันนี้คือกลีบเส้นที่เราทำหรือกลีบดอกที่เราทำนะคะเว้น1อันมาสอดอันที่2ค่ะสอดลงมาค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะทะลุออกข้างๆนี้นะคะนี่ค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นแรกไม่ต้องดึงให้แน่นนะคะเส้นต่อมาค่ะ
จับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะเฉียงๆขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะกลีบดอกที่เราทำเมื่อกี้สอดตรงนี้ต่อไปเป็นกลีบดอกถัดไปค่ะสอดกลีบดอกถัดไปค่ะนี่นะคะปลายริบบิ้นก็จะออกมาข้างๆนี้นะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนี้ดึงแน่นแน่นได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเส้นแรกต้องเอาเส้นสุดท้ายมาสอดเดี๋ยวเราจะสอดยากเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นถัดมาค่ะนี่นะคะเส้นที่เราสอดเมื่อกี้ต่อไปเป็นเส้นนี้สอดเส้นถัดมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะปลายริบบิ้นออกข้างๆนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมานะคะเราทำให้ครบทั้ง8เส้นค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นสุดท้ายเราจะต้องสอดมาจากด้านในนะคะเนี่ยค่ะเส้นนี้นะเส้นสุดท้ายกลีบดอกอันสุดท้ายนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นอันนี้คืออันแรกปลายริบบิ้นก็มาออกตรงนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็ดึงเส้นสุดท้ายดึงเส้นที่หนึ่งค่ะดึงเส้นที่2ค่ะดึงเส้นที่3ค่ะดึงเรื่อยๆเส้นถัดมาเรื่อยๆนะคะดึงให้กระชับค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อมาค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะดึงอีกทีหนึ่งตอนที่จะสอดกลีบดอกขั้นตอนต่อไปก็ได้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเราก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะทำจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่เราทำนะคะคือเส้นนี้เราจะเอามาสอดนะคะที่ฐานของเส้นถัดมาเนี่ยค่ะสอดเข้ามาค่ะสอดเข้ามานะคะด้านล่างของตรงนี้นะคะ
ด้านล่างของกรีบดอกด้านในที่เราทำด้านล่างนะคะปลายริบบิ้นจะออกมาเฉียงเฉียงนะคะตรงนี้ดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะเราจะได้แบบนี้เลยเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นนี้นะคะเส้นที่เราทำออกมาเมื่อกี้นี้เส้นนี้อันนี้เส้นต่อมานะคะดึงให้กระชับนิดนึงแล้วเราก็ทำค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะด้านล่างของกรีบดอกข้างในที่เราทำนะคะสอดเข้าไปค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่เราทำค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ดึงให้กระชับนิดนึงแล้วก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำนะคะนี่ค่ะไม่งงนะคะเพื่อนๆคือเส้นนี้ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะแล้วก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะนี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำนะคะคือเส้นนี้นะเส้นที่ยาวๆเนี่ยค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาเรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะสอดเก็บด้านหลังอีกทีนึงเส้นต่อมาเส้นที่เราทำคือเส้นนี้ค่ะเส้นที่ยาวค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาดึงให้กระชับเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังอีกทีเหลืออีก2เส้นสุดท้ายนะนี่ค่ะสองเส้นนี้ครบทุกเส้นแล้วนะคะพลิกกลับด้านสอดเก็บตามลายเส้นก่อนนะค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปค่ะไปทะลุออกด้านหน้านะคะหน้าเส้นที่1หน้าเส้นที่2หน้าเส้นที่3เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ออกมาแล้วเราดึงออกมาค่ะหลังจากนั้นเส้นที่2ค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะ
เราทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ2เส้นแล้วค่ะเส้นที่3ค่ะนี่ค่ะเส้นที่4ค่ะเส้นที่5ค่ะเส้นที่6ค่ะเส้นที่7นะคะเส้นที่8ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกขึ้นมาดูนะคะด้านบนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนมันลงไปเยอะเราก็ดึงมันขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะลงไปเยอะเลยนี่ค่ะดึงขึ้นมาเลยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพลิกกลับด้านมานะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเนี่ยค่ะตัดให้ชิดอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องตัดนะมันสั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ